ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมกระทู้แรกกันเลยดีกว่านะครับผมจากกระทู้เด็ดพันทิพย์นะครับผมแฟนผมนะครับไม่กินไส้กรอกกับข้าวนะฮะตอนนี้อายุ37แล้วอยากจะถามเพื่อนๆในพันทิพย์ว่าแฟนเขาผิดปกติไหมนะครับผมเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะกินมาม่าต้มกับข้าวนะฮะคือเพื่อนงงนะครับผมถ้าไม่หัวอกเดียวกันนะฮะไม่รู้นะครับผมความจนไม่ปานีใครนะครับผมจะถามว่าอร่อยไหมเฮ้ยก็อร่อยนะไม่เชื่อลองกินดูดิเนี่ยตามรูปเลยมาดูคอมเมนต์ที่2กันดีกว่านะครับผมนี่กินไส้กรอกกับข้าวนะคะเมื่อก่อนแม่ทอดให้กิน1ชิ้นแบ่งกับน้องคนละครึ่งข้าวสวยคนละจานอิ่มก่อนนอนตอนนี้ชอบกินมากคิดถึงแม่จังเลยเมื่อก่อนนะครับผมก็เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ไส้กรอกก็ผมก็จะเป็นไข่ต้มนะฮะต้มนะครับใบหนึ่งนะฮะแบ่งคนละครึ่งนะครับแบ่งกันกินกับน้องนะฮะคิดถึงแม่จังเลยเดี๋ยวไปกรอกน้ำให้แม่ใช้ไปกรอกน้ำนะฮะแป๊บนึงเรามาดูคอมเมนต์ที่3กันเลยดีกว่านะครับผมไม่แปลครับแฟนแค่ไม่ชอบกินไส้กรอกกับข้าวนะขนาดลุงแถวบ้านผมนะครับแดกงบกับเรือดำน้ำนะฮะก็ไม่เห็นแปลกเลยแสดงว่าเจ้าของคอมเมนต์นี้นะฮะบ้านอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละลุงที่ผมรู้จักเลยมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะใครกินข้าวกับเกาเหลาครับนี่คิดว่ามันกินไม่ได้นะคือมันคิดว่ามันกินไม่ได้มันอาจจะไม่เข้ากันมันไม่น่าอร่อยหรือพวกแตงโมกับปลาปนอย่างเงี้ยที่เขากินกันนะแบบอีกินเข้าไปได้ไงอ่ะแบบหวานกับคาวอ่ะคือแบบไม่เข้ากันสักอย่างอ่ะลองทำข้อต่อไปเลยนะคะมาดูคอมเมนต์ที่5กันดีกว่าครับผมคือบางคนน่ะมันก็อาจจะมีความคิดที่ฝังใจนะว่าแบบไอ้นี่มันต้องกินคู่กับไอ้นี่นะฮะมันกินคู่กับไอ้นี่ไม่ได้มันจะไม่อร่อยนะครับหรือบางอย่างนะฮะมันดูไม่เข้ากันหรือรสชาติหรือรูปลักษณ์อ่ะมันไม่ชวนกินมันต้องกินคู่กับอีกอย่างนึงอ่ะเช่นไม่กินไส้กรอกกับข้าวนะฮะแต่ข้าวผัดไส้กรอกกินได้อย่างเงี้ยครับผมก็ผมก็เป็นนะครับผมก็อย่างถ้าสับปะรดไม่อยู่ในบาร์บีคิวนะครับผมก็ไม่กินนะครับผมหรือแตงกวานะครับถ้าไม่อยู่ในข้าวผัดนะผมก็ไม่กินนะครับผมกินไม่ได้ก็แล้วแต่ครับผมก็เลือกกินได้หรือบอกป้าเจ้าของร้านก็ได้นะครับผมว่าเอาข้าวผัดไส้กรอกไม่เอาไส้กรอกถูกต้องค่ะคอมเมนต์ที่6นะก็ตามนี้นะครับผมไม่แปลกครับลุงแถวบ้านผมเป็นทหารนะตอนที่ยังเป็นนายกได้เลยบายบายขอข้าวหมูกรอบนะเพิ่มข้าวเยอะๆครับผมอ่ะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับผมใครเขาพากินไส้กรอกกับข้าวมันเหมือนเอาลูกชิ้นปิ้งมากินกับข้าวอ่ะมันกินได้อยู่หรอกแต่มันไม่สนิทใจอ่ะไม่ใช่ครับถ้าไส้กรอกอีสานกับข้าวเหนียวอ่ะมันกินได้ okay. แต่กินกับข้าวเจ้าอ่ะมันก็ไม่ได้กันแหละมันคนละความรู้สึกกันเลยนั่นแสดงว่าผมแปลกเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมกินไส้กรอกอีสานกับข้าวเกือบทุกคืนเลยถูกต้องผมเพิ่งรู้ตัวนะครับทำข้อต่อไปค่ะอ่ะมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสงสัยไม่ทานไส้กรอกขนาดเล็กอ่ะรอไส้กรอกพร้อมชีสขนาดใหญ่กับไข่2ใบยัดปากดูสิครับเผื่อจะหายดัดจริตตอนแก่รุนแรงครับเนี่ยใจคอไม่ดีเลยลองทำข้อต่อไปอ่ะคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก่อนนี้มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะฮะผิดปกติแน่นอน37แล้วยังไม่ยอมกินไส้กรอกกับข้าวพาไปหาหมอปรึกษาดูนะว่าเธอเป็นโรคลำไส้ต่อต้านไส้กรอกกับข้าวแน่นอนมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะฮะก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมเราก็เป็นนะนอกจากไส้กรอกแล้วนะครับก็ยังมีแกงประเภทรสเผ็ดนะถ้าไม่ใส่กะทิ
กินกับข้าวไม่เป็นครับผมกินอาหารประเภทยำทุกชนิดนะจะไม่กินกับข้าวนะจะกินแต่ยำเปล่าๆนะครับเพราะว่ากินกับพร้อมกันไม่ได้แต่ถ้ากินเปล่าๆอ่ะได้และถ้าจำเป็นต้องกินนะฮะก็จะกินเลือกที่จะกินข้าวก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามด้วยยำหรือพวกแกงเผ็ดๆที่ไม่ใส่กะทินะก็จะกินแบบไม่ผสมกันนะก็กินข้าวก่อนเลยนะก็จะกินข้าวก่อนเลยนะครับผมแล้วก็กินยำตามหรือกินอะไรตามนะที่เขาบอกว่ามันจะไม่เอามาโปะข้าวมันกินพร้อมกันไม่ได้เคสตาร์ดี้นะครับทั้งหมดเลยเก่งมากค่ะอ่ะโดยรวมๆนะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสรุปว่าก็มีหลายๆคอมเมนต์หลายๆข้อคิดเห็นนะตามไปดูนะที่กระทู้เด็ดพันทิปนะแต่ถ้าถามว่านะผมมันก็เป็นรสนิยมการกินของแต่ละคนแหละนะถ้าอาหารบนโลกนี้นะครับผมยังหากินได้ยังเลือกกินได้นะครับผมก็เลือกกินที่เราชอบนะครับผมเราก็ไม่ได้ไปมีปัญหากับใครนี่นะครับผมหลายๆคนผมอาหารก็รสนิยมแปลกนะก็อย่างเช่นแบบแดกเรือดำน้ำอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้นะครับเอ็กกระทู้เด็ดพันทิปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรมาคุยมาอ่านให้ฟังอีกนะผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับหมดเวลา